เจ้าชายฉันมีเรื่องหนักใจนิดหน่อยอะไรหรอเป็นเรื่องที่คิดมานานแล้วล่ะเกรฟทำอะไรเพื่อฉันมากมายเหลือเกินจนความสัมพันธ์ของเรามันดูเหมือนเธอคอยรับใช้ฉันอยู่ฝ่ายเดียวแบบนั้นจะบอกได้หรอว่างดงามฉันเองก็อยากทำอะไรเพื่อเกรฟบ้างเหมือนกันแต่คิดไม่ออกเลยว่าทำอะไรดีฉันว่าแค่คุณตื่นขึ้นมาเกรฟก็ปลื้มปริ่มแล้วนะคะใช่แค่เธอกลับมาเป็นอย่างเก่ายายนั้นก็ดีใจจนตัวลอยแล้วล่ะก็นะฉันเป็นผลงานชิ้นเอกของเธอนี่นะแค่ฉันมีตัวตนอยู่เกรฟก็คงจะภูมิใจอย่างที่สุดแล้วของมันเห็นกันอยู่ไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะแต่แค่นั้นมันยังไม่พอหรอกยังไม่อาจตอบแทนทุกอย่างที่เธอทำเพื่อฉันไม่ได้ใกล้เคียงเลยสักนิดเกรฟทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อฉันฉันเลยอยากทำอะไรที่มันพิเศษเพื่อเธอบ้างเงินก็ทำเรื่องซึ้งๆเป็นไงอ่ะเรื่องซึ้งๆอย่างเช่นก็อย่างเช่นช่วยเธอดูแลอาวุธหรือซ่อมแซมอุปกรณ์การแพทย์ฉันไม่อยากไปแตะต้องของเกรฟโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกอย่างเธอมีความรู้เรื่องอุปกรณ์พวกนั้นดีกว่าฉันเยอะอยู่แล้วก็จริงงั้นช่วยเติมพลังยิงให้เธอเป็นไงคะเธอได้ร่างกายใหม่มาแล้วใช่ไหมล่ะคุณก็ไปช่วยเสริมขีดความสามารถในการต่อสู้ให้เธอซะยกระดับพลังยิงให้เธอสูงขึ้นไปอีกขั้นเลยไม่ได้หรอกเอ๊ะโอเคค่ะรูปแบบการต่อสู้ของฉันกับเกรฟมันแตกต่างกันเกินไปคิดว่าฉันไม่น่าช่วยเสริมอะไรให้เธอได้เท่าไหร่อย่างเดียวที่คงพอทำได้ก็คือช่วยให้เธอคุ้นเคยกับพลังใหม่ของตัวเองไวๆลองทำกระจกแบบพิเศษให้เธอดีไหมล่ะไม่ไหวหรอกฉันไม่มั่นใจเลยว่าจะสร้างกระจกที่งดงามกว่าที่เกรฟทำเองได้ฉันบังคับให้เธอใช้ของได้คุณภาพเพื่อความสุขของตัวเองไม่ได้หรอกนะก็เข้าใจได้แล้วนะโอ้ยยากจังแฮะงั้นทำอาหารจานโปรดของเธอเป็นไงอ่ะคงจะไม่เกินความสามารถของเธอหรอกใช่ไหมทำอาหารให้เกรฟหรอไม่เป็นไรช่างมันเถอะถ้าเธอไม่อยากเดี๋ยวเราลองคิดหาอย่างอื่นไม่หรอกก็เข้าท่าดีนะอ้าวฉันว่าก็ใช้ได้เลยนะจริงดิเกรฟคอยให้อยู่ฝ่ายเดียวมาโดยตลอดฉันเองก็ต้องตอบแทนบ้างถึงจะเหมาะสมทำอาหารให้เธอก็เป็นอะไรที่น่าลองนะคุณเคยทำอาหารมาก่อนใช่ไหมคะไม่เคยไม่เคยเลยหรอคะไม่แม้แต่ครั้งเดียวเลยหรอจะลองทำอาหารโดยที่ไม่มีประสบการณ์เลยฉันเคยอ่านพวกเรื่องพื้นฐานมาแล้วแต่มันก็ไม่เหมือนอย่างที่อยู่ในครัวจริงๆหรอกนะไม่เป็นไรหรอกนะทุกอย่างจะต้องออกมางดงามแน่สังหรณ์ใจไม่ดีเลยแฮะเธอเลือกได้หรือยังว่าจะทำอะไรยังเลยไม่แน่ใจว่าอาหารจานโปรดของเกรฟเปลี่ยนไปแล้วหรือยังนะลิ้นคนเรามันเปลี่ยนแปลงปุบปับไม่ได้หรอกมั้งคะเคยชอบอะไรก็จะชอบอย่างนั้นไปเรื่อยๆแหละฉันก็ว่างั้นนะอาหารที่เธอชอบคงไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นหรอกใช่เลยขนาดเสียความทรงจำไปแต่เกรฟก็ยังชอบเธอเหมือนเดิมคิดงั้นหรอฉันก็เห็นด้วยกับทุกคนนะ
ค่เพราะว่าเกรฟความจำเสื่อมก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรอกนะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำอาหารที่ช่วยปลุกความทรงจำในวันวานขึ้นมายังไงนะฉันอยากทำอาหารที่ทำให้เธอวินหาอดีตแล้วจะเป็นเมนูไหนล่ะคะซุปแค่นั้นเองเกรฟอาจจำไม่ได้แล้วแต่เมื่อก่อนตอนทำวิจัยหนักๆเธอมักจะทำอาหารง่ายๆกินแทนอาหารเป็นมื้อเธอจะได้ทำงานอยู่ในศูนย์วิจัยต่อโดยไม่ขาดตอนเวลาฉันแวะไปหาเธอก็จะทำเผื่อฉันด้วยแม้เวลาจะผ่านไปนานถึงขนาดนี้แต่ฉันก็ยังจำความรู้สึกในตอนที่ได้กินซุปนั้นได้นึกถึงทีไรความทรงจำแสนวิเศษมากมายก็หลั่งไหลกลับมาฉันเลยอยากจะทำให้เกรฟได้กินดูบ้างซุปนี่ก็ง่ายซะยิ่งกว่าง่ายแล้วนะต่อให้เป็นมือใหม่อย่างเธอก็น่าจะทำได้ไม่มีปัญหาแถมยังมีความหมายชวนซาบซึ้งด้วยส่วนวัตถุดิบแค่หอมใหญ่มันฝรั่งกับผงซุปก็น่าจะพอเดี๋ยวก่อนนะวัตถุดิบพวกนั้นต้องหาจากบนพื้นผิวหมดเลยนี่นะก็ใช่ทำไมหรอในอาร์คเนี่ยวัตถุดิบจากพื้นผิวจัดเป็นของหรูราคาแพงเลยอาหารส่วนใหญ่จะทำจากสเปนดามินมากกว่าสเปนดามินเธอไม่เคยกินหรอไม่เคยหรอกมันคืออะไรหรอไม่เคยได้ยินเลยด้วยหรอไม่เลยเพิ่งเคยรู้จักนี้แหละว้าวถ้าทางยุคดึกดำบรรพ์จะไม่มีสเปนดามินสินะคะต้องเรียกอย่างนั้นด้วยหรอเรียกว่ายุคตำนานเธอเอ๊ะถ้าทางยุคตำนานจะไม่มีสเปนดามินสินะคะก็คงไม่มีหรอกอย่างน้อยฉันก็ไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินล่ะนะไม่น่าเป็นไปได้นะอาหารแทบทั้งหมดที่เรากินอยู่ตอนนี้ก็ทำมาจากสเปนดามินทั้งนั้นอย่างนี้นี่เองฉันนึกว่าต่อมรับรสตัวเองเสียเพราะหลับไปนานซะอีกที่แท้ก็เป็นเพราะสเปนดามินมันรสชาติสุนัขไม่รับประทานนี่เองแม้ก็ไม่ได้ห่วยขนาดนั้นสักหน่อยฉันว่าอะไรออกค่ะสเปนดามินที่ว่านี่เป็นอาหารครอบจักรวาลสำหรับให้มนุษยชาติใช้ดำรงชีพสินะใช่มนุษย์เริ่มกินสเปนดามินเป็นอาหารหลักตั้งแต่อพยพมาที่อาร์คบางทีที่ถนนรอยอนก็มีผักผลไม้ของจริงมาขายบ้างแต่หายากสุดๆและราคายังแพงหูฉี่ด้วยงั้นหรออาหารจริงๆไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วและมีของเทียมเข้ามาทดแทนสินะโลกเปลี่ยนไปมากจริงๆลองใช้เสบียงอาหารส่วนที่คุณได้ไปดูสิคะรสชาติอาจไม่ตรงตามที่หวังแต่ยังไงซุปมันก็ยังเป็นซุปนะมาลองทำกันดูเถอะก็ได้มาลองดูกันหลังจากนั้นไม่นานเอ้าเรียบร้อยแล้วซินเดอเรลล่าวางซุปชามหนึ่งลงบนโต๊ะในชามคือซุปที่ดูประกายมันวาวผิดธรรมชาติทุกคนเป็นอะไรไปอ่ะอย่ามัวแต่มองสิกินเลยถึงมันจะเป็นครั้งแรกของฉันที่เคยทำแต่ก็มั่นใจอยู่นะว่าต้องออกมาอร่อยแน่สูตรนี้ไม่เป็นสองรองใครแน่และฉันก็ทำตามทุกอย่างที่สูตรบอกเป๊ะๆรู้สึกใจคอไม่ดีพี่ลึกแฮะซ
ติก็ดูปกตินะแต่มันแวววาวจังอะแบบว่าชวนกังวลหน่อยๆนั่นสินะอะไรของพวกเธอเนี่ยเธอก็พูดเองนี่ว่าสีมันดูไม่มีปัญหาแต่จะมาลังเลว่าฉันทำอาหารไม่เก่งพอเนี่ยนะก็เธอเพิ่งเคยทำอาหารเป็นครั้งแรกเลยนี่นะจะให้เราไม่กังวลได้ไงกันทำไมมันถึงออกมาได้เงาวับแบบเนี้ยไม่รู้สิเพราะทุกอย่างที่ฉันแตะต้องล้วนงดงามขึ้นละมั้งและของที่งดงามก็ย่อมต้องส่องประกายเป็นธรรมดาแล้วมืออะไรของเธอเนี่ยซุบส่องแสงได้เนี่ยมันงดงามตรงไหนไม่ทราบผิดลึกสิไม่วะนายคิดว่าไงล่ะเจ้าชายก็ใช้ได้ละมั้งถึงจะพูดแบบนั้นนะแต่ตานายดูกังวลนะเสียใจนะที่นายไม่เชื่อมั่นในตัวฉันเลยเปล่าซะหน่อยฉันจะลองชิมดูอย่าค่ะผู้บัญชาการฉันจะลองก่อนเองราพีเธอแน่ใจนะราพีราพีรวบรวมความกล้ายกช้อนขึ้นและกลืนซุปลงไปหนึ่งอึกแหวะไม่เป็นไรนะคะหวานแสบคอเลยเป็นไปไม่ได้ฉันทำตามสูตรเป๊ะทุกอย่างตัวสูตรเองก็ไม่มีทางผิดด้วยซินเดอเรลล่าตักซุปขึ้นมาหนึ่งช้อนเป็นไงบ้างนี่มันเป็นไปไม่ได้เป็นเพราะว่าต้องใช้สเปนดามินทำซุปนั่นนะอ้าวอย่ามาดูถูกสเปนดามินนะฝีมือเธอห่วยเองตั้งหากมันต้องฝึกเพิ่มเติมอีกเจ้าชายช่วยฉันได้ไหมอ่ะจะให้ช่วยยังไงหรอไม่มีอะไรมากหรอกแค่ชิมอาหารแทนเกรปก็พอทุกครั้งที่เธอทำเลยเหรอใช่นั่นเป็นทางเดียวที่ฉันจะเก่งขึ้นได้ให้แต่ละคนผลัดกันชิมไม่ได้เหรอเอ๊ะเพิ่งนึกออกว่ามีธุระเรื่องด่วนซะด้วยโทษทีนะเออฉันเองก็เหมือนกันมีอะไรต้องไปทำหรือเปล่านะอ๋อใช่เกือบลืมเลยต้องให้เธอมาด้วยนี่นะแล้วก็คงต้องใช้เวลาสักพักเลยล่ะค่ะตามนั้นแหละก็แย่หน่อยนะที่เราคงช่วยชิมไม่ได้นะนั่นสินะน่าเสียดายจังแต่ช่วยไม่ได้ล่ะนะไอ้ธุระที่พวกเธอว่ามันคืออะไรกันเออก็นู่นนี่นั่นแหละเนอะราพีคุณเองก็งานล้นมือเหมือนกันใช่ไหมคะฉันต้องไปเขียนรายงานให้เสร็จนะเธอก็ด้วยเหรอราพีขอโทษนะครับผู้บัญชาการก็ได้ดูท่าแล้วคงมีแค่ฉันคนเดียวใช่ไหมเนี่ยขอแค่มีนายอยู่ด้วยก็เกินพอแล้วเจ้าชายเอาล่ะงั้นก็เริ่มกันเลยไหมเอาก็เอาคราวก่อนหวานไปครั้งนี้เติมเกลือหน่อยก็แล้วกันซินเดอเรลล่าเทเกลือทั้งกระปุกลงไปในซุปนั่นไม่เยอะไปหน่อยหรออ้าวไหนว่างั้นหรอลองชิมสิก็ได้เข็มปี๋เลยก็บอกแล้วนั่นสินะฉันน่าจะใส่ให้น้อยกว่านั้นนะต้องใส่เท่าไรล่ะสูตรได้บอกไหมว่าเท่าไรไม่
ียนไว้แค่ว่าเติมเกลือลงไปเพิ่มรสไม่บอกเราว่าต้องใส่ไปเท่าไหร่ไม่บอกเธอแน่ใจนะว่าซุปในความทรงจำนั่นมันอร่อยจริงต้องอร่อยสิเกรฟน่ะเป็นอัจฉริยะทำงานวิจัยปรุงอาหารเลิศรสไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้ในเมื่อเธอเป็นคนทำมันต้องออกมาอร่อยอยู่แล้วงั้นเราก็ต้องเดาสุ่มกับปริมาณเอาเองสินะก็คงงั้นน่ะคงต้องลองใส่มากบ้างน้อยบ้างไปเรื่อยๆโอเคงั้นเราก็มาช่วยกันนะและแล้วการตามหาปริมาณเครื่องปรุงที่พอเหมาะจึงเริ่มต้นขึ้นคราวนี้ฉันใส่เกลือน้อยลงไปใส่น้ำตาลเยอะขึ้นลองชิมดูเจ้าชายได้แหวในตอนแรกซินเดอเรลล่าก็ใช้เครื่องปรุงหลายๆอย่างครั้งนี้ฉันใส่เครื่องปรุงใหม่ลงไปนะแล้วเครื่องปรุงใหม่ที่ว่ามันคืออะไรหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นว่ารสชาติจัดจ้านฉันคิดว่าถ้าหาสมดุลระหว่างหวานกับเค็มไม่ได้ก็ใส่รสจัดๆลงไปช่วยถ่วงดุลก็แล้วกันตะกะไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่เลยนะลองชิมไปเถอะนะรสชาติลึกลับใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทั้งรุนแรงและพิลึกพิลั่นเป็นไงอ่ะฉันว่าทิ้งไอ้เครื่องปรุงใหม่นั่นไปลงถังขยะกันเถอะโอเคตินเดเรล่าตัดสินใจลองเพิ่มเครื่องปรุงอื่นๆลงไปนิดหน่อยคราวนี้ฉันรดเครื่องปรุงแล้วโอเคให้นายชิมก่อนตลอดมันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะงั้นคราวนี้ฉันลองเองขอบคุณนะเป็นไงอ่ะไหวไหมไม่ได้เรื่องหลังพลาดไปหลายครั้งหลายหนขอโทษนะเจ้าชายระเดียกไม่ลงเลยใช่ไหมล่ะไม่หรอกก็พอกินลงอยู่สีหน้านายดูไม่ค่อยดีเลยนะพอเถอะไม่ต้องชิมแล้วล่ะที่เหลือฉันทำเองคนเดียวดีกว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆนะมันอร่อยขึ้นกว่าทีแรกเยอะเลยล่ะดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะแต่ว่างั้นเรามาลองชิมพร้อมกันเลยไหมก็ได้ฉันกับซินเดอเรลล่าตักซุปชิมคนละช้อนเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนรสหวานและเค็มเข้ากันอย่างลงตัวฉันว่าใช้ได้เลยนะนั่นมาหรอซินเดอเรลล่ากินเข้าไปอีกหนึ่งช้อนก็อร่อยละแต่เหมือนยังขาดอะไรไปรู้สึกเหมือนฉันลืมอะไรสักอย่างไปเลยละซึ่งก็คือกลิ่นมันไม่เหมือนกับตอนที่ฉันจำได้หรือยังขาดเครื่องเทศบางตัวไปเครื่องเทศนั่นสินะตัวกลิ่นสำคัญมันหายไปเธอคิดว่าน่าจะเป็นอะไรล่ะสมุนไพรต้องใส่สมุนไพรสมุนไพรแบบไหนกันถ้าได้เห็นก็คงจะรู้เลยฉันจำได้รังๆว่าเกรฟเคยบอกว่าขอแค่ได้ใส่สมุนไพรที่เข้ากันลงไปซุปห่วยๆก็จะออกมาอร่อยได้แต่เราจะไปหาของแบบนั้นมาแจกที่ไหนได้ล่ะฉันจะลองหาคนที่น่าจะรู้ดูนะใครหรอรอเดี๋ยวนะฉันเปิดคอมลิงค์
ชิปตี้พอมีเวลาสักครู่ไหมผู้บัญชาการมีอะไรหรอคะแถวๆพื้นที่ทวงคืนศูนย์หนึ่งมีตรงไหนที่พอจะหาสมุนไพรได้บ้างไหมสมุนไพรหรอทำไมจู่ๆสนใจเรื่องสมุนไพรขึ้นมาล่ะคะฉันจะอธิบายให้ฟังนะดินเดล่าบอกชิปตี้เรื่องซุปและเหตุผลที่เราต้องใช้สมุนไพรอย่างนี้นี่เองคุณอยากมอบของขวัญให้กับเกรฟเหมือนฉันเห็นรายงานทรัพยากรธรรมชาติของแถบนี้อยู่สักครู่นะคะได้เลยหลังจากนั้นไม่นานเจอแล้วค่ะมีรายงานว่ามีคนเจอพืชกลิ่นแรงก้อนหนึ่งอยู่ในทุ่งด้านหลังเขตพื้นที่พักอาศัยของพื้นที่ทวงคืนศูนย์หนึ่งทางสวนพฤกษศาสตร์ยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นสมุนไพรชนิดไหนแต่อาจเป็นสมุนไพรที่หาอยู่ก็ได้นะคะแค่นั้นก็คุ้มค่าที่จะไปดูแล้วขอบคุณที่ช่วยหาข้อมูลให้นะขอบคุณนะชิปตี้ไม่เป็นไรค่ะจะให้ช่วยอะไรอีกก็บอกนะคะฉันจะไปที่ทุ่งนั้นน่าจะไปด้วยไหมเจ้าชายไปสิจากที่ชิปตี้บอกน่าจะอยู่แถวๆนี้นะซินเดอเรลล่ากวาดสายตามองไปรอบทุ่งจะใช่นั่นหรือเปล่านะซินเดอเรลล่าพุ่งออกไปเหมือนกับถูกอะไรบางอย่างดึงดูดให้เข้าไปหาเจ้าชายเจอแล้วฉันว่าอันนี้ล่ะซินเดอเรลล่าชี้ไปทางกอหญ้ากอหนึ่งแน่ใจนะขอลองดมดูหน่อยซินเดอเรลล่าเด็ดพืชตรงหน้าขึ้นมาดมใช่แน่เป็นสมุนไพรนั่นจริงๆรูปร่างกลิ่นเหมือนกับที่เราเคยปลูกในศูนย์วิจัยเปียบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้เจอที่นี่งั้นก็เก็บไปแล้วก็กลับกันเถอะซินเดอเรลล่าเอ๊ะโทษทีได้กลิ่นแล้วมันอดนึกถึงแต่ก่อนไม่ได้นะตอนที่เกรฟยังเป็นนักวิจัยเราให้ฟังหน่อยได้ไหมได้สิตอนนั้นเนี่ยวิเศษไปเลยล่ะเราจะมีช่วงให้คำปรึกษากับเกรฟสัปดาห์ละครั้งนะเธอจะดูว่าเราเป็นยังไงบ้างทั้งร่างกายและจิตใจและตรวจสอบว่าระดับทักษะฝีมือของเราเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าแล้วคุยกันว่าจะปรับปรุงต่อไปในอนาคตยังไงปกติจะทำผ่านการทดสอบหลายๆอย่างจากนั้นก็เอาผลลัพธ์มาหารือกันถ้าการทดสอบมันลากยาวไปจนทำให้เราไม่ทันได้กินข้าวเย็นนะเกรฟก็จะต้มซุปให้เรากินกันเธอชอบขยันขยอให้ฉันกินเยอะๆจะได้แข็งแรงส่วนตัวเธอเองตักกินแค่ไม่กี่คำแล้วก็กลับไปนั่งทำงานที่โต๊ะต่อทันทีโดยไม่พักด้วยซ้ำฉันก็จะนั่งอยู่หลังห้องวิจัยค่อยๆซดซุปที่เกรฟทำให้เรามองแผ่นหลังของเธอที่ทำงานคร่ำเคร่งฉันยังจำได้ว่าเธอทุ่มเทให้กับงานวิจัยนั่นดูงดงามเพียงใดฉันไม่อาจจะละสายตาไปได้เลยคอยชื่นชมความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเธอที่ผลิดอกออกผลมาเป็นพวกเราบางทีฉันก็เฝ้าดูเธอจนเผลอลืมเวลาเดือดร้อนถึงไซเลนต้องมาตามเพราะไม่เห็นฉันกลับหอพักสักทีฉันก็จะขอให้เธอนั่งลงข้างๆแล้วแบ่งซุปให้แล้วอีกไม่นานฮันเซอร์กับเกรเทลก็จะมาด้อมๆมองๆดมฟุตฟิตขอกินด้วย
สุดท้ายเราก็จะทำเอะอะมัดเทิงแล้วเกรฟก็จะหันมาด่าดูว่าฉันเอาซุปไปแบ่งคนอื่นซะหมดทั้งที่เธอทำให้พอแค่ฉันกินคนเดียวจากนั้นเดี๋ยวก็ไปทำเพิ่มให้ทุกคนทันทีพร้อมบ่นกระปดกระแปดว่าเรากินล้างผลาญจนเสบียงหมดเร็วฮะตอนนั้นน่ะมันดีมากๆเลยล่ะคืนวันแบบนั้นจะหวนกลับมาอีกไหมนะจะมีวันที่ฉันได้เจอพวกเธอทุกคนอีกครั้งหรือเปล่านะที่เราจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าอย่างปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนเลยอีกไม่นานหรอกฉันจะทำได้หรอทำได้อยู่แล้วต่อให้พวกเธอจะไม่เหลือความทรงจำจากตอนนั้นอีกต่อไปแล้วแบบเกรฟน่าหรอพวกเธออ่านหน้าตาเปลี่ยนไปหรือทำตัวไม่เหมือนอย่างเดิมถ้าเป็นแบบนั้นเรายังจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขได้งั้นหรอพอได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้ากันเมื่อไรก็ต้มซุปให้พวกเธอกินกันก่อนเลยแม้จะเสียความทรงจำไปแต่ความรู้สึกในใจมันไม่มีวันเลือนหายหรอกนะจริงหรอถ้าไม่เหลือความทรงจำจากอดีตอีกก็สร้างความทรงจำใหม่ขึ้นมาด้วยกันเลยสิความทรงจำใหม่สร้างความทรงจำที่แสนสุขให้เหมือนกับความทรงจำในอดีตที่เธอหวงแหนเหมือนกับที่เกรฟยอมทำทุกอย่างเพื่อเขียนเรื่องราวใหม่ของเราขึ้นมาใช่เลยจริงๆแล้วตอนที่ทำซุปเนี่ยฉันก็กลัวนะว่ามันจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเพราะเกรฟลืมทุกอย่างไปหมดแล้วแต่นายพูดถูกเจ้าชายฉันต้องทำฉันต้องเข้มแข็งเข้าไว้เพราะฉันคือคนเดียวที่จำช่วงเวลาแสนสำคัญนั้นได้ถ้าความรู้สึกที่ประสานร่วมอยู่กับความทรงจำนั้นยังคงเหลืออยู่ในใจของพวกเธอจึงก็ต้องเป็นคนปลุกมันขึ้นมาถ้าความทรงจำมันหายสาบสูญไปหมดสิ้นแล้วจึงก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เพราะเรื่องราวของเรายังคงไม่สิ้นสุดลงตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเกรฟไม่เคยทิ้งฉันทีนี้ก็ถึงตาฉันที่จะคืนชีวิตกับความทรงจำที่เราเคยมีร่วมกันบ้างแล้วฉันรู้สึกแล้วว่าต้องทำยังไงแม้พวกเธอจะหลงลืมอดีตแม้ความทรงจำจะเลือนหายไปฉันก็จะให้พวกเธอได้สัมผัสกับช่วงเวลานั้นอีกครั้งฉันจะทำซุปนี้ให้สำเร็จและช่วยพวกเธอนึกออกให้ได้ฉันจะคอยช่วยเธอไปจนสุดทางเลยนะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าชายงั้นก็ไปลุยกันต่อเลยไหมล่ะไปกันเลยเราจะปรุงซุปแสนงดงามจากอดีตและอบอุ้มความรู้สึกจากวันวานเอาไว้ให้ได้สองสามวันหลังจากนั้นเป็นไงบ้างรสชาติสมบูรณ์แบบเยี่ยมเลยลองชิมหน่อยไหมฉันชิมซุปเข้าไปหนึ่งคำหลังรสชาติลุ่มลึกและมุนลิ้นแล่นผ่านต่อมรับรสกลิ่นหอมหวนก็ลอยอบอวนอยู่ในขานประสาท
ความรู้สึกอบอุ่นสบายแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายงดงามมากเยี่ยมงั้นก็น่าจะได้แล้วฉันจะเตรียมให้พร้อมเสิร์ฟนะนายช่วยชวนเกรฟมาที่นี่หน่อยได้ไหมได้เลยซินเดอเรลล่าหาฉันอยู่เหรออืมบอกว่าจะมีเรื่องให้ช่วยนะแปลกจังปกติถ้าซินเดอเรลล่าจะให้ทำอะไรก็จะมาเรียกฉันเองเลยเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับเธอหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกหรือว่าเธอตกอยู่ในอันตรายก็เลยมาเรียกฉันเองไม่ได้ไม่ใช่อะไรจะมามัวเสียเวลาไม่ได้แล้วรีบไปกันเถอะซินเดอเรลล่ากำลังตกอยู่ในอันตรายก็บอกแล้วไงว่าเธอไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะซินเดอเรลล่าฉันจะไปเดี๋ยวนี้ละเกรฟทะยานไปทางห้องของซินเดอเรลล่าเกรฟฉันรีบวิ่งตามไปซินเดอเรลล่าเกิดอะไรอะไรเนี่ยมาแล้วเหรอขอบคุณที่พาเธอมานะเจ้าชายไม่เป็นไรหืมพาฉันมาที่นี่ดีใจที่ได้เจอนะครับฉันส่งเจ้าชายไปพาเธอมาเพราะมีของขวัญจะให้เธอนะของขวัญให้ฉันอืมบางทีฉันก็รู้สึกว่าคอยรับจากเธอเองอยู่ฝ่ายเดียวเลยคิดว่าคงได้เวลาฉันตอบแทนเธอบ้างแล้วล่ะมาตรงนี้หน่อยได้ไหมโอเคซินเดอเรลล่าจับมือเกรฟจูงมือเธอไปที่เก้าอี้ตัวหนึ่งให้นั่งตรงนี้เลยเหรออืมนั่งรอสบายสบายสักเดี๋ยวนะซินเดอเรลล่าวางซุปชามหนึ่งลงด้านหน้าเกรฟนี่คือซุปไงอันนั้นก็เห็นอยู่แต่อะไรดลใจเธอให้ฉันทำเองนะเป็นของขวัญให้เธอเธอทำเหรอตามนั้นรีบๆกินก่อนมันจะเย็นซะเถอะนะโอเคเกรฟตักซุปเข้าปากไปหนึ่งคำเป็นไงอร่อยจังจริงนะจริงสิงั้นเธอก็ชอบใช่ไหมล่ะรักเลยล่ะรสชาติมันงดงามจริงๆซินเดอเรลล่าเป็นอะไรไปตามนั้นเลยเป็นซุปที่แสนงดงามเป็นอาหารมื้อพิเศษที่ฉันได้ทานร่วมกับเพื่อนสนิททั้งหลายเมื่อนานแสนนานมาแล้วตอนที่ฉันรู้สึกเหมือนจะสูญเสียตัวเองไปมันก็ช่วยปลอบประโลมฉันเสมอมาซินเดอเรลล่าจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเกรฟซุปนี้มีความหมายกับฉันยิ่งกว่าทุกสิ่งซินเดอเรลล่าฉันเลยอยากจะทำให้เธอช่วยฉันเขียนเรื่องราวขึ้นมาใหม่ฉันเลยอยากจะมอบของขวัญเป็นการตอบแทนซุปนี่เป็นของที่ฉันเคยทำให้เธอกินเมื่อก่อนหรอใช่เป็นสิ่งที่เธอเคยทำให้ฉันกินเมื่อก่อนหน้านั้นนะถึงวัตถุดิบจะต่างไปนิดหน่อยแต่ฉันก็พยายามเรียนแบบให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วงั้นหรอทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะไม่ชอบหรอเปล่าหรอกชอบจะตายก็แค่ขอโทษนะฉันจำซุปนี้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะกินเข้าไปแค่ไหน
ก็คงไม่อาจจะเรียกความทรงจำเมื่อตอนนั้นกลับมาฉันคงร่วมระลึกถึงเรื่องในอดีตกับเธอไม่ได้ขอโทษจริงๆนะแล้วถ้าเป็นที่นี่ตอนนี้ล่ะหมายถึงยังไงหรอตอนนี้ที่เธอกินซุปเข้าไปแล้วเธอรู้สึกยังไงล่ะฉันเกรฟมองซุปมันทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นรู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกอยากจะร้องไห้ออกมาเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วล่ะขอแค่ซุปนี้ช่วยสร้างความสุขให้แก่เธอได้นั่นแหละสำคัญที่สุดเธอจะจำอดีตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันทำซุปนี้เพื่อเธอคนที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้เพื่อเธอคนปัจจุบันคนที่ไม่เคยทิ้งฉันไม่เคยหยุดมุ่งหน้าฝ่าฟันแม้ในยามที่อยู่เดียวดายทุกอย่างที่ฉันต้องการก็แค่เพื่อให้เธอได้มีความสุขบ้างได้สัมผัสความอบอุ่นแม้เพียงเล็กน้อยซินเดอเรลล่าไม่ต้องขอโทษหรือเสียใจหรอกกินให้อร่อยเถอะแค่นั้นก็ดีเกินพอสำหรับฉันแล้วขอบคุณนะซินเดอเรลล่าไม่หรอกฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณเกรฟกินซุปต่อไปอย่างเงียบงันอร่อยจังฮิฮิดีใจนะที่เธอชอบเจ้าชายไปยืนตรงนั้นคนเดียวทำไมมาทางนี้สิก็คิดว่าอยากจะให้พวกเธอสองคนได้อยู่ด้วยกันแค่สองคนเท่านั้นละงั้นนายก็คิดผิดแล้ววันนี้เราจะสร้างความทรงจำใหม่ขึ้นมาด้วยกันและฉันอยากให้ความทรงจำนั้นมีนายอยู่ด้วยคนที่มีบุญคุณกับฉันไม่ได้มีแค่เกรฟนายเองก็ด้วยเหมือนกันถึงงั้นก็เถอะนะมาสิมากินด้วยกันฉันเองก็มีเรื่องต้องขอบคุณนายหลายอย่างถ้าเราจะสร้างความทรงจำใหม่ฉันก็อยากให้มีนายอยู่ด้วยตั้งแต่ต้นเลยจะพูดไงดีล่ะฉันกับเกรฟเห็นตรงกันแล้วนายก็ไม่ต้องพูดอะไรหรอกมากินกับเราเถอะโอเคงั้นก็ได้นั่งฝั่งนี้เลยซินเดอเรลล่าวางซุปชามหนึ่งลงด้านหน้าฉันทานให้อร่อยขอบคุณนะฉันซดซุปของซินเดอเรลล่าเข้าไปหนึ่งอึกซุปที่เปี่ยมล้นไปด้วยความถวิลหาเป็นไงรสชาติเหนือล้ำยิ่งกว่าคำว่างดงามไม่มีวันลืมแน่นอนใช่เลยละวันนี้ชั่วอึดใจนี้ฉันจะไม่มีทางลืมเป็นอันขาดฉันเองก็เหมือนกันฉันจะไม่ลืมวันนี้และความรู้สึกแสนวิเศษนี้ฉันจะไม่มีวันลืมความทรงจำนี้ที่เราเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยกันเมื่อไหร่ที่ฉันรู้สึกโหยหาอดีตและอยากสัมผัสความอบอุ่นในวันเก่าอีกครั้งทั้งสองคนจะมาร่วมทานอาหารอร่อยๆกับฉันแล้วนึกถึงเรื่องเก่าๆไปด้วยกันได้ไหมแน่นอนสิได้อยู่แล้วซินเดอเรลล่ายิ้มสดใสขอบคุณนะ
Thank you.